ดีค่ะทุกคนมาอยู่กับหนูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋ากันแต่ว่ากระเป๋าที่เรามาเปิดวันนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์ที่ทางเราอะเลิฟมากๆนะคะก็คือ Chanel นั่นเองนะซึ่งปีที่ผ่านมานี้นะหมายถึงว่าต้นปีจนถึงตอนนี้ปัจจุบันเราได้พูดไปว่าเราจะไม่ซื้อกระเป๋าแล้วในปีนี้นะกระเป๋าที่เราซื้อมานะคะใน Chanel ของปีนี้ถ้าเป็นปกติหนูก็จะซื้อกระเป๋าที่มันเป็นพวกแบบคลาสสิกเป็นบอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายใช่มั้ยแต่ว่าพอหลังๆอะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเงี้ย Chanel มันออกมาเป็นคอลเลคชั่นเหมือนที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับทะเลเป็นแบบชายหาดเป็นลูกบอลเป็นเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงยางหนูก็เลยแบบเลิฟมากๆคอลเลคชั่นนี้เพราะว่าหนูเป็นคนชอบอะไรแบบปุ๊กปิ๊กทะลงทะเลใช่มั้ยก็จะมาเปิดให้ดูว่า3ใบที่เรามีตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มันใส่ของได้แค่ไหนราคาเป็นยังไงมาเริ่มที่ใบแรกนะคะใบนี้เป็นใบที่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเนาะเป็นรูปห่วงยางแบบนี้เราได้ทำการใช้ไปแล้วประมาณ1ครั้งถ้วนจากวันที่ใส่ชุดว่ายน้ำวันนั้นนะคือวันนั้นเดินไปแล้วก็จะไปซื้อรองเท้าแล้วก็ตามหาอีกใบหนึ่งมันไม่มาสักทีเลยหันไปอ้าวเจอใบนี้ก็เลยขอลองสะพายดูนะคะปรากฏว่าสะพายขึ้นมาแล้วมันน่ารักดีนะมันเป็นลายห่วงยางแบบนี้มันมีสีขาวแดงขาวดำแล้วก็มีสีชมพูขาวมั้งใบนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบใสๆข้างในจะใส่ของได้แบบประมาณนึงเลยแหละนึกว่าไม่ต้องแบบขมิบว่าเฮ้ยจะใส่ของได้เยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วมันเส้นผ่านศูนย์กลางมันค่อนข้างกว้างใส่พวกแบตสำรองก็ได้โทรศัพท์มือถือแบบ XS ก็ยังใส่ได้ XS Max ก็ใส่ได้แล้วก็กระเป๋าตังค์ใส่ได้อะไรเงี้ยในส่วนของความยาวของน้องคนนี้เวลาสะพายขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยาวมากจนเกินไปนะคะเป็นกระเป๋าที่เป็นชายหาดีเอาไว้แขวนกับชุดว่ายน้ำคือน่ารักดีนะแต่ว่าใบนี้มันด้วยความที่มันเป็นหนังแบบหนังแรมนะคะหนูก็เลยไม่ได้เอาออกมาใช้บ่อยเพราะว่ากลัวมันดูดสีบางทีเราใส่กางเกงยีนอะไรเงี้ยกระเป๋าชาแนลพวกกระเป๋าแบรนด์เนมถ้ามันเป็นพวกหนังแกะอะไรเงี้ยถ้าเอามาใช้กับพวกกางเกงยีนสีดำสีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันจะชอบดูดสีอย่างเงี้ยข้างหลังอ่ะมันเป็นสีขาวเรียบๆแบบนี้เลยเราก็เลยไม่เสียดีกว่านะคะถ้ามันดูสีก็คงจะเสียใจนะเลยใช้ไปหนึ่งครั้งทวนแต่จริงๆก็คือไม่รู้ว่าจะใช้ไปกับอะไรด้วยเพราะว่าเวลาสะพายขึ้นมาแล้วคือมันก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้ากับลุคแบบในชีวิตประจำวันเช่นถ้าเราจะแต่งตัวแบบเรชๆแล้วถือเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะนี่มันก็จะดูแบบเด็กๆนิดนึงข้างหน้าเป็นพลาสติกนี่ก็เป็นแบบหนังธรรมดาฟูๆหน่อยน่ารักน่ารักนะส่วนสายอันเนี้ยมันจะเป็นแบบสายโซ่นะคะตรงเชือกตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเชือกไนลอนอะที่แบบผูกๆพันๆกันไว้ไม่ได้เป็นหนังเพราะปกติถ้าเป็นเชือกแบบเนี้ยมันจะเป็นหนังใช่มั้ยแต่ข้อดีของอันนี้นะคะก็คือมันมีที่รองบ่ามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสะพายขึ้นมาก็จะไม่เจ็บมากส่วนราคาใบนี้จะประมาณ 134,000 บาททุกสีเลยคือล่าสุดที่นุ๊กไปมาเนี่ยมันยังมีขายอยู่เลยนะในช็อปถ้าเกิดว่าใครแบบอยากลองสะพายดูก็ไปลองดูได้ที่ช็อปนะคะมาถึงอีก1ใบนะคะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่แรกสุดแล้วอ่ะนุ๊กอ่ะไปเจอมาในดิวตี้ฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วมันตั้งวางอยู่ใบนึงแล้วสีมันสะดุดตามากก็คือน้องคนนี้จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นสีของคอลเลคชันล่าสุดมันจะออกเป็นสีเขียวซึ่งทุกคนตรงเนี้ยก็คือบอกว่าสีเขียวแต่ว่านุ๊กอ่ะมองเห็นเป็นสีฟ้าหนูก็เลยเรียกมันว่าน้องสีฟ้าแล้วตอนที่ไปถามที่ช็อปว่าแบบมีน้องสีฟ้าไหมที่เป็นแบบอันเนี้ยไซส์8น้องสีฟ้ามีไหมเขาบอกว่าไม่มีค่ะสีฟ้ามันเป็นของคอลเลคชันเก่ามันขายไปหมดแล้วนี่ก็ไปยืนเถียงกับเขาว่าแบบเพิ่งเห็นมาเองนะเขาก็บอกว่าไม่มีค่ะแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงเขาถือใบนี้ออกมาเขาบอกว่าอันนี้มีสีเขียวค่ะคุณผู้หญิงก็สีเขียวก็สีเขียวอันนี้เป็น Chanel คลาสสิกนะคะเป็นผ้านะข้างในจะเป็นสีแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะคือ Chanel คลาสสิกอะมันค่อนข้างจะใช้งานง่ายด้วยนะสะพายขึ้นมาแล้วดูค่อนข้างดูผู้ดีเลยแหละดูดีกว่าไอใบน้องห่วงยางคนเมื่อกี้นะแต่ว่าข้างนอกที่มันเป็นผ้าอย่างเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวหนูจะเอาไปทำพวกนาโนโค้ดก่อนเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปกินหมูกระทะกินนะ MK กินน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วบังเอิญตกใส่กระเป๋าขึ้นมาเนี้ยน่าจะเศร้าน่าดูเลยใบนี้คือน่ารักอ่ะให้ดูอันนี้เป็นอะไหล่แบบอะไหล่ทองนะคะหน้าตาของน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้ข้างๆแล้วก็ข้างหลังเมื่อก่อนเคยคิดว่า Chanel คลาสสิกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นผ้ามันน่าจะถูกกว่าเป็นหนังสรุปแล้วพอเป็นผ้าก็แพงอยู่เหมือนกันนะอย่างใบนี้น่าจะประมาณ 151,000 บาทนะอันนี้หนูซื้อมาจากช็อปที่พารากอนนะคะมันเป็นใบสุดท้ายของในช็อปแล้วมาถึงน้องใบสุดท้ายนะคะน้องใบสุดท้ายเนี่ยมีสตอรี่อันยาวนานมากๆนะคือน้องใบนี้ให้ทุกคนดูก่อนเลยน่ารักมากคืออันเนี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินเป็นแบบ Chanel Runway ใช่ไหมที่มันเดินตรงชายหาดแล้วนุ๊กอะสะดุดตากับใบนี้มากเพราะว่าเป็น Chanel สารที่แบบรู้สึกว่าแพงที่สุดเท่าที่แบบเคยเห็นมาแล้วน้องคนนี้นะคะใบใหญ่อะประมาณ 300,000 แล้วก็ใบเล็กที่นุ๊กถืออยู่เนี่ยประมาณ 288,500 บาทก็คือใบละ 280,000 แพงมากแต่ว่าคือตอนนั้นอะนุ๊กก็แบบจะบ้า
ใครจะบ้าไปซื้อกระเป๋าสารใบละ 280,000 ก็คุยกับที่บ้านคุยกับพี่บอยคุยกับแบบเด็กๆที่บ้านว่าเฮ้ยเนี่ยแบบอันเนี้ยคืออยากได้มากน้องน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกที่มันเข้าไทยอ่ะมันเข้าเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นสีดำคือตุงเนี่ยมันเป็นสีดำแล้วหนูก็ไปดูมาสีดำมันก็รู้สึกเฉยๆนะแล้วหนูก็แบบมีความวอแวกับทางช็อปว่าเฮ้ยเมื่อไหร่สีขาวมันจะเข้าเพราะว่าหนูอ่ะรอดูสีขาวอยู่เขาก็บอกว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบทิ้งเบอร์ให้ไว้ให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าเออถ้าแบบมีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยช่วยโทรมาบอกหน่อยสรุปก็คือพนักงานก็ไม่ได้โทรมาบอกหรือว่าเขาก็คงคิดว่าเราไม่ซื้อแต่ประเด็นก็คือแวะไปที่พารากอนมาพร้อมกับใบน้องสีฟ้านั่นแหละคือตอนแรกสุดอ่ะหนูเข้าไปหนูจะไปหาเป้ที่มันเป็นขนสีฟ้าอะไรเงี้ยถามเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วถามไอ้ใบสีฟ้าอันเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วอันเนี้ยมันหนูก็เห็นตั้งแต่ยืนรออยู่ที่หน้าร้านแล้วว่ามันสะพายอยู่ที่หุ่นขอพนักงานลองสะพายดูพนักงานก็ไม่หยิบสีขาวให้ด้วยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วกันค่ะไปลองสีอื่นคือมันจะมี3สีเป็นสีไม้ขาวแล้วก็เป็นไม้ครีมแล้วก็เป็นไม้ดำใช่ไหมแล้วพอได้ถือน้องสีขาวปุ๊บก็คือซื้อเลยทันทีเพราะว่าน้องอ่ะน่ารักมากนะให้ดูก่อนว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงคือจริงๆแล้วมันมีรุ่นนี้ที่มันเป็นหนังด้วยแต่ว่าคือรุ่นที่มันเป็นหนังอ่ะนุกพูดตามตรงเลยว่าตอนแรกสุดอ่ะนุกไม่ได้ใช้ตามองน้องเขาเลยเพราะว่านุกว่าทรงกระเป๋ามันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในความคิดเห็นของนุกอ่ะนะแต่ว่าพอมันทำออกมาเป็นไม้แล้วอ่ะมันน่ารักมากๆแล้วนุกว่าเป็นคนชอบแต่งตัวที่มันเป็นแบบเดรสเป็นเสื้อแบบสีแบบเอิร์ธโทนเป็นไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยใบเนี้ยมันก็เลยตอบโจทย์มากนี่คือยังไม่ได้แกะแบบพลาสติกตุงแบบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือเป็นไม้แบบนี้แล้วก็สามด้วยเป็นหวายธรรมดากับเป็นหนังนะคะสามสลับกันข้างก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสเป็นอะไรก็ว่าไปนี่ข้างหลังก็ต้องระวังมันดำนิดนึงเพราะว่าพอมันกุนขอบสีขาวโอกาสที่มันจะเลอะก็คือสูงนะคะอย่างใบนี้นุ้งอ้อออกไปข้างนอกมาข้างบนจะเปิดเป็นแบบเหมือนกระเป๋าแบบแป๊กๆนิดนึงคือเปิดอย่างนี้คือใบเท่านี้คือรู้แล้วแหละว่ามันน่าจะใส่อะไรไม่ได้แต่เปิดขึ้นมาคือมันแคบมากข้างในคือแคบสุดๆเลยอะคือใส่ได้แค่นี้แพกได้แค่นี้ด้วยนะข้างในคือใส่กระเป๋าตังค์ได้1ใบท้วน2อันท้วนก็คือกระเป๋าเต็มแล้วใส่ได้แค่นี้คือข้างในด้วยความที่มันเป็นหนังน่าจะเป็นแบบหนังวัวนั่นแหละแต่มันค่อนข้างแข็งอยู่อะเพราะว่าเหมือนเขาทำให้มันแบบอยู่ทรงนะคะมันก็เลยแข็งๆนิดนึงนะอันนี้เป็นด้านตูดก็คือมีหมุดเป็นแบบ Chanel สะพายขึ้นมาคือน่ารักมากนะใบนี้ก็เลยเป็นใบที่รู้สึกชอบมากๆตั้งแต่ซื้อ Chanel มาเลยดีใจมากๆที่ได้ซื้อน้อง2ใบนี้เพราะว่าเป็นน้อง2ใบที่น่ารักมากแล้วถูกใจมากซื้อพร้อมกันเลยวันนั้นปวดหัวเลยเห็นดาวนะไหนๆก็หยิบน้องเขาออกมาจากกระเป๋าแล้วมันก็เป็นคอลเลกชันเดียวกันพอดีนะก็เลยเอามาให้ดูอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์อันใหม่เป็นเหมือนการ์ดโฮลเดอร์คือหลายคนอ่ะไปหาตามนุกมาแล้วเหมือนไปบอกพนักงานว่าแบบหากระเป๋าตังค์ไม่มีเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการ์ดโฮลเดอร์นะคะคือเป็นที่ใส่การ์ดแต่ว่านุกอ่ะเอามาใช้เป็นกระเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไปตามหาก็ต้องบอกเขาว่าเอาแบบกระเป๋าใส่การ์ดนะแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสีของคอลเลกชันใหม่มันจะเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองมุกมุกนิดนึงพอเวลาเราแบบกระทบกระแสมันจะเป็นเหลือแบบเหมือนโฮโลแกรมสีชมพูอะไรอย่างงี้นะเหมือนคอลเลกชันนี้มันค่อนข้างเน้นสีอ่อนๆนะหนูก็เลยว่าคิดว่ามันน่ารักดีนะข้างในอันนี้ข้างในใส่ได้3ช่องมันจะเป็นแบบกระเป๋าใส่บัตรแบบนี้เห็นไหมจริงๆแล้วมันค่อนข้างใส่บัตรได้เยอะเลยแหละนุกใช้สีดำมาก่อนหน้านี้ใบนึงคือชอบเพราะว่าสีดำอ่ะมันใส่ของได้เยอะมากแล้วทีนี้ไปเดินที่ช็อปแล้วเห็นที่มันมีสีเหลืองแล้วสีเหลืองก็คือสีโปรดของเราไม่สนการมูเตลูอะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้นะคะถ้าใจเราชอบก็คือชอบนะเลยได้น้องคนนี้มาอย่างน้องการ์ดโฮลเดอร์เนี้ยจะราคาประมาณ 16,500 คือหนูรู้สึกว่าไอ้การ์ดโฮลเดอร์เนี้ยซื้อในช็อปอ่ะมันถูกกว่าร้านพรีออเดอร์หรือร้านรับหิ้วร้านใน IG แรกสุดอ่ะหนูก็เคยถามไปอย่างเงี้ยในร้าน IG เขาขายประมาณ17,000หรือ17,500ถึง17,000แบบ19,000อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราซื้อในช็อปอ่ะมัน16,500หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้ร้านพรีออเดอร์กระเป๋า Chanel แพงจังเก็ตฟิลไหมหนูว่ามันแพงกว่าในช็อปอยู่เยอะหลังๆหนูก็เลยพยายามซื้อกระเป๋า Chanel อ่ะในช็อปไทยหมดเลยนะคือไม่ซื้อแบบร้านฮิวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าทั้งหมด3ใบนะคะที่แปลกๆประหลาดๆในช่วงนี้แล้วก็เป็นกระเป๋า Chanel ที่ทางเราชอบนะส่วนไอ้เปิดกุกกระเป๋าแบรนด์เนมของปีเนี้ยหนูคิดว่าหนูจะทำตอนปลายปีทีเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างสะสมมาแบบเยอะและก็อยากไปปลายปีทีเดียวเพราะว่าใบอื่นๆก็เป็นใบธรรมดาที่ไม่ได้แบบน่าสนใจอะไรมากแต่ว่าไอ้3ใบเนี้ยคือมันน่ารักหนูก็เลยเอามาเปิดให้ทุกคนดูก่อนนะคะโอเควันนี้ทางเราไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย